คนไหนเคยไปเทรวีฟาวเทนที่กรุงโรมจะรู้ดีว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งทุกคนต้องไปถ่ายรูปนะครับสวยมากนะฮะแต่ว่าสิ่งที่นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมกลุ่มนี้เป็น Climate Alarmism Cult พยายามที่จะรณรงค์กันก็คือรณรงค์ให้คนไม่ใช้ Fossil Fuel รณรงค์ให้คนไม่ใช้น้ำมันรณรงค์ให้คนนั้นหันมาขับรถยนต์ไฟฟ้ากันหมดนะขับ EV กันก็เลยใช้วิธีการในการไปทำให้น้ำใน Trevi Fountain ที่กรุงโรมซึ่งปกติมันสวยใสแล้วก็มีไว้ถ่ายรูปนี่นะฮะ Trevi Fountain เนี่ยนะฮะที่กรุงโรมเนี่ยดำสนิทนะฮะเนี่ยนี่เป็นฝีมือของม็อบสิ่งแวดล้อมฮะม็อบสิ่งแวดล้อม Climate Alarmist ที่ไร้เหตุผลองค์กรภาคประชาสังคมซึ่งไม่สนใจว่าชาวบ้านคิดยังไงแล้วก็เป็นลัทธิสุดโต่งซึ่งยอมทั้งทุกอย่างเพื่อที่จะให้มีคาร์บอนนิวทรัลลิตี้ผมเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นอะไรรู้ไหมฮะเป็น The Cult of Carbon Neutralityและนี่คือศาสนาใหม่ของเด็กรุ่นใหม่เยอะแล้วมันไม่ใช่รุ่น Gen Z นะฮะมันคือรุ่นอัลฟาด้วยฮะภัยคุกคามของโลกจะเป็น Cult of Carbon Neutralist ทนไม่ได้ฮะผมทนไม่ได้จริงๆฮะส่วนอีกเรื่องหนึ่งซึ่งทนไม่ได้ Toxic Femininity ฮะนี่อะไรคือพิษร้ายที่มาจากฝ่ายหญิงเฮ้ยOn Toxic Femininity บทความใน coolnet.com นะฮะผมทัวร์ลงมากพอแล้วเพราะฉะนั้นไม่วิเคราะห์เรื่อง Toxic Femininity มากนักเอาแค่เรื่อง Trevi Fountain เรื่องเมื่อกี้นี้พอ